ชีวิตตอนที่ตกต่ำที่สุดของพี่รัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับที่รู้สึกแย่มากจนถึงขนาดแบบไม่อยากอยู่แล้วอ่ะถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายเหรอพี่รัฐเออคือมันไม่รู้ว่าจะมีอนาคตไปทำไมด้วย มันก็คิดว่าเออถ้าตายเลยสักคนโลกมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกไม่มีใครจะมาเสียใจหรือไม่มีใครจะเสียหายอะไรหรอกเราก็แค่หายไปที่บ้านก็มีปืนครับหลายก็บอกนะก็หยิบมาวางแล้วตอนนั้นที่พอเรารู้สึกเกิดอาการวนอยู่ในหัวแล้วพี่รักกลับมาได้ยังไงลองไปทำอะไรเพื่อคนอื่นดูอย่าทำแค่เพื่อตัวเองไปช่วยเขาเพราะว่าบางทีเราก็ไปเจอคนอื่นที่ลำบากกว่าเราก็มีครับและถ้าเราช่วยเขาได้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขไอ้ตรงนี้แหละคือจุดที่จะทำให้คนตายไม่ตายถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเฮงความเชื่อความศรัทธาในสูตรแบบพี่รักเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยคนอื่นเราให้คนอื่นคนอื่นก็จะให้เรามันก็ช่วยให้ใจเราดีขึ้นอาปากค้างสตูดิโอก้าวนำบุญมังกี้ไดเรกตอนนี้ผมอยู่กับครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับสวัสดีครับครูรักสวัสดีครับเจครับครูรักเนี่ยท่านผู้ชมด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเราเจอกันอยู่ตลอดเวลาเรารู้จักกันมาเป็นสิบปีใช่ครับเพราะว่ามีช่วงนึงผมทำงานเนาะทำละครเนาะพี่รักเนาะใช่แล้วก็พี่รักไปกำกับให้ในบริษัทที่ผมทำงานอยู่ครับหลังจากนั้นก็ออกมาก็ทำบริษัทร่วมกันใช่ก็เลยแบบอยากจะนำเสนอเรื่องราวของครูรักหน่อยเพราะว่าเราเห็นมาตลอดว่าพี่รักเนี่ยตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมีทั้งตกต่ำจนถึงสุดเลยใช่และจนตอนนี้กลับมาตอนนี้มีละครกี่เรื่องแล้วพี่ตอนนี้ก็มีที่ถ่ายอยู่ก็มี3เรื่องก็มีเรื่องดุจอักษรแล้วก็มีของไทย PBS เรื่องบุษบาลุยไฟครับแล้วก็มีเรื่อง Emergency Couple ก็จะเป็นเรื่องซีรีส์เกาหลีรีเมคเกี่ยวกับเรื่องห้องฉุกเฉินซึ่งก็จะเป็นชีวิตของพวกหมออินเทอร์นอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงด้วยมีของานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมพี่มีบ้างนะแต่ว่าไม่ได้ขยันขอก็ยังมีความสงสัยในใจว่าเฮ้ยเพราะเราไม่ขอหรือเปล่าบางทีมันถึงไม่สำเร็จครับหลายๆโปรเจกต์หลายๆโครงการที่มันเกือบแล้วคืออะไรที่มันเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเกือบจะต่อสัญญาอยู่แล้วเกือบจะอะไรอยู่แล้วแล้วมันก็พลาดไปหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะเห็นตลอดว่าอย่างสมมตินักแสดงหรือผู้กำกับไม่ว่าจะทำงานเปิดกล้องละครหรือกล้องหนังใช่เขาต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยพี่รักมีความคิดเห็นว่ายังไงอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการบวงสรวงเพื่อให้งานราบรื่นและประสบความสำเร็จฐานความคิดมันเกิดจากตรงนี้มันก็จะได้รู้สึกว่าเราทำงานโดยที่เราได้บอกกล่าวแล้วได้ขอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจใช่ใช่อันนี้หลักๆเลยมาจากเพื่อความสบายใจใช่หลักๆเลยตรงอย่างนั้นชีวิตตอนที่ตกต่ำที่สุดของพี่รักเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคำว่าตกต่ำอ่ะมันก็แล้วแต่นะว่ามันในแง่ไหนแต่ว่าในแง่จิตใจเนี่ยที่รู้สึกแย่มากจนถึงขนาดแบบไม่อยากอยู่แล้วอยากตายก็คือช่วงปัญหาเรื่องครอบครัวคือตอนนั้นก็คือหย่ากันนั่นแหละครับมันเกิดจากเหมือนความรักมันค่อยๆลดลงแล้วมันก็เลยเริ่มมีปัญหากับเรื่องเล็กๆน้อยๆเริ่มทะเลาะเรื่องอะไรมันก็สะสมกันไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วบ้านหลังนึงที่มันเป็นครอบครัวที่เราเคยอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกอ่ะวันนึงมันเหลือเราคนเดียวอ่ะมันเคว้งเปิดประตูไปอ้าวใช่ปกติแบบทำงานเสร็จกลับบ้านรีบกลับไปเร็วเพื่อจะไปเล่นกับลูกก่อนลูกจะนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขับกลับไปปุ๊บแล้วบ้านมืดอย่างเงี้ยมันก็มีโมเมนต์แบบกลับรถออกไปนั่งกินเหล้าร้านข้าวต้มรถตีสองตีสามค่อยกลับมานอนอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายเหรอพี่เออเข้าใจเลยคือผมแบบพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งนะเข้มแข็งนะแล้วก็ถ้าคนที่สนิทกันรู้จักกันก็จะรู้ว่าพี่เนี่ยเป็นแผนกแบบว่าให้กำลังใจให้คำปรึกษาตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะไม่เล่าให้คนอื่นฟังเราจะไม่เอาความทุกข์ไปใส่คนอื่นให้เขาเครียดให้เขาระบายอะไรแบบเต็มที่ก็คุยกับพี่น้องกันนะตอนหลังพอเริ่มพาลูกมาบ้านคือแม่ก็ให้ลูกมานอนบ้านแล้วลูกอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็
6ขวบ7ขวบอ่ะครับแล้วพอจอดรถหน้าบ้านเสร็จเขาก็เดินลงมาก่อนเขาก็เปิดประตูไว้ปุ๊บแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงบันไดทางขึ้นบ้านยืนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ถามลูกบอกว่าเป็นอะไรคือมันผิดปกติอ่ะยืนเขายืนมองบันไดนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วน้ำตาเขาก็ไหลครับแล้วเขาก็พูดบอกว่าบ้านเนี้ยเราเคยอยู่กันพ่อแม่ลูกนะลูกขอร้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอือโอ้โหประโยคนี้มันเหมือนโดนต่อยมันแบบมันเจ็บมันเฮิร์ตมันรู้สึกผิดว่าเราอะทำให้ลูกเราทุกข์ใจแล้วเขาก็จะเป็นเด็กมีปมไปตลอดชีวิตว่าบ้านแตกพ่อแม่แยกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือนอนแล้วด้วยคือนอนเตียงเดียวกันปิดไฟนอนแล้วก็กอดเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาสะอื้นอ่ะแต่เขาจะไม่พยายามให้เรารู้สึกให้เรารู้ว่าเขาเสียใจเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็จากตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ความภาคภูมิใจเราเนี่ยมันลดลงว่าเราแบบเราไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายในเมื่อคนที่เขาเคยรักเรามากที่สุดแล้วคนที่เรารักมากที่สุดแล้วสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็เนี่ยแหละมันก็จะคิดแล้วมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยก็ไม่อยากทำอะไรสิ่งที่เราเคยทำแล้วมีความสุขเช่นดูหนังอ่านหนังสือออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อน มันเริ่มไม่อยากไปแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วก็นั่งอยู่กับบ้านไม่ได้เปิดทีวีดูนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็คิดวนอยู่นั่นแหละว่าวนไปวนมาวนไปวนมากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นวนอยู่เงี้ยว่ามันเป็นความผิดของเราไม่รักษาตัวเองด้วยใช่เรารักษาครอบครัวเอาไว้ไม่ได้ครับด้วยนิสัยอะไรบางอย่างที่เราดื้อเราไม่ยอมเราจะต้องเอาเหตุผลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีมันก็ใช้ไม่ได้กับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยพอมันวนลูปอยู่อย่างเงี้ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าเราแบบตายคือมันไม่รู้ว่าจะมีอนาคตไปทำไมด้วยครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเพื่อใครละมันก็คิดว่าถ้าตายเลยสักคนโลกมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกไม่มีใครจะมาเสียใจหรือไม่มีใครจะเสียหายอะไรหรอกเราก็แค่หายไปจากโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มคิดที่บ้านก็มีปืนครับหลายก็บอกนะก็หยิบมาวางแต่หน้าลูกมันก็ยังลอยขึ้นมามันก็ยังมีประโยคที่จะบอกว่าเขายังต้องการเราอ่ะถึงแม้ว่าเราจะแยกกันอยู่มันก็คิดว่าถ้าเราไม่อยู่เขาคงจะลำบากแต่ว่ามันหลายหนมากคือพอมันคิดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกมันก็คิดแบบตายแม่งไปซะอะไรอย่างเงี้ยก็เซิร์ชเน็ตดูอาการว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะต้องมีอาการอะไรบ้างแล้วประมาณว่าแบบมันมี12อาการอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าไป8ละแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราการหย่าร้างอ่ะมันเกิดขึ้นทั่วโลกหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากคนที่เขาหย่าแต่งงานใหม่แล้วเขาเลิกกันก็อะไรเงี้ยมันก็มีแต่มันไม่ใช่สาเหตุที่เราจะต้องตายอ่ะแต่เราคิดอยากตายเพราะว่ามันวนลูปแล้วมันดิ่งลงมันดีฟลงไปเรื่อยๆเหมือนมีคนที่เคยรู้จักแล้วเขาบอกว่าสเต็ปต่อไปอ่ะมันจะเริ่มมีเสียงมาพูดกับเราเสียงในหัวมาแล้วซึ่งเสียงพวกนี้มันไม่เคยให้กำลังใจเราหรอกแล้วมันก็จะดึงเราวนอยู่แต่เรื่องเดิมวนแล้วก็จมลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเข้าใจว่าหลายๆคนที่เขาฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นศิลปินดังเป็นอะไรแล้วเพื่อนๆอ่ะไม่รู้สาเหตุว่าเขาฆ่าตัวตายทำไมก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆก็ได้แต่ถ้ามันวนอยู่ในลูปแบบนี้แล้วมันเข้าไปสู่ภาวะซึมเศร้าทุกคนก็พร้อมที่จะตายได้แล้วตอนนั้นที่พอเรารู้สึกเกิดอาการวนอยู่ในหัวแล้วพี่รักกลับมาได้ยังไงก็เคยไปบริจาคเงินที่มูลนิธิบ้านพระพรอยู่ตรงพระราม9ครับซึ่งบ้านพระพรก็จะสงเคราะห์เด็กที่เกิดในเรือนจำหมายถึงแบบว่าแม่ถูกตัดสินจำคุกในขณะที่ตั้งท้องไปด้วยแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นคดีค้ายาเสพติดพอมีลูกกรมราชทัณฑ์ก็จะอนุญาตให้แม่เนี่ยเลี้ยงลูกในคุกเนี่ย1ปีถ้าครบ1ปีแล้วก็ต้องหาญาติหรือครอบครัวเนี่ยมารับเด็กออกไปเพราะว่า
เด็กไม่มันไม่มีที่ที่จะเติบโตได้ในคุกเราไปเราก็เจอเด็กๆวัยเดียวกับลูกเราเนี่ยซึ่งลูกเราก็ว่าน่าสงสารแล้วอันนี้น่าสงสารกว่าภาพที่เราเห็นลูกน้ำตาไหลอยู่จากจุดนู้นจุดนี้ว่าพ่อเราเคยอยู่ด้วยกัน3คนพอไปเห็นตรงนู้นน่าสงสารกว่าเยอะใช่เพราะว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่คือโอเคเขามีอยู่ในเรือนจำแต่มันจะไม่มีความผูกพันอะไรเลยครับก็เลยคิดว่าถ้าเราไปช่วยเขาอ่ะแล้วเราจะไปช่วยเขายังไงการที่เอาตังค์ไปบริจาคอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำละครเวทีเป็นเราก็เอาละครเวทีไปเล่นให้เด็กดูทุกเดือนดีกว่าแล้วใครที่มาร่วมกับพี่รักไปเล่นร่วมกันผมมาโพสในเฟซบุ๊กว่าผมจะตั้งคณะละครจิตอาสาก็โพสต์ไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครเขามาร่วมอยากมาร่วมกับเราไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองกระจอกไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีอะไรเลยอ่ะพอโพสต์ไปว่าเนี่ยจะทำละครเวทีไปเล่นให้เด็กได้โอกาสดูในมูลนิธิก็ปรากฏว่ามี 20-30 คนนะมาร่วมคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอร่วมด้วยครับอันนั้นเป็นจุดที่หนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนที่เขามองเห็นคุณค่าของเราและอยากจะร่วมงานกับเราคือมันต้องพยายามรีบเขียนบทรีบอะไรเพื่อจะได้มีเวลาไปซ้อมไอ้ตรงนั้นแหละมันคือส่วนที่ดึงเราขึ้นมาจากกิจกรรมเดิมๆหาอะไรทำแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเดิมใช่เพราะว่าต้องออกมาซ้อมไม่วนลูปอยู่ในนี้แหละสมองต้องไปคิดอย่างอื่นอะไรอย่างนี้พอเสร็จแล้วพอละครจบครับเด็กคนดูอ่ะเด็กที่มูลนิธิอ่ะก็มากอดเราแบบกอดกลมเลยครับกอดแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาเล่นอีกจะมาเล่นอีกโอ้เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็มาบอกว่าขอบคุณคุณรักมากนะครับเด็กๆแบบมีความสุขดูสายตาเขาไม่เหมือนกับอะไรอื่นๆเลยเพราะส่วนใหญ่คนที่มาเขาเอาของมาบริจาคมาเล่นกับเด็กด้วยสักชั่วโมงนึงก็กลับบ้านแล้วบางทีก็ไม่มาอีกเลยเด็กเขาก็จะขาดความผูกพันอะไรเงี้ยแต่พอเนี่ยเขาดูแล้วเขาสนุกแล้วเราก็บอกว่าเดือนหน้าเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ยังไม่บอกว่าเรื่องอะไรรอดูเด็กก็จะมีความหวังแล้วก็แบบจะรอว่าจะได้เจอเราก็จะได้สนุกได้ดูนิทานได้ดูละครอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ชมพอเสร็จแล้วปุ๊บเก็บข้าวเก็บของจะกลับบ้านก็พ่อแม่ของเด็กๆที่พามาเล่นละครกับเราอ่ะก็มาขอบคุณกับเราอีกว่าแบบขอบคุณที่พามาเจอกิจกรรมดีๆเขาก็ร่วมบริจาคไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเขาก็ขอเล่นอีกนะขอเป็นสมาชิกถาวรเลยขอเล่นทุกเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะชวนญาติชวนเพื่อนลูกชวนเพื่อนเขาเนี่ยมาดูแล้วก็มาบริจาคของให้มูลนิธิก็มันดีขึ้นมากเลยเริ่มรู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับที่นี่อย่างน้อยๆเด็กที่นี่รักเราเห็นเราเป็นแบบความสนุกของเขามันก็เริ่มดีขึ้นเวเจแล้วก็พอเรื่องที่สองเนี่ยไอความคิดที่จะอยากตายอ่ะหายเลยไหมหายเลยหายเลยหายเลยปกติเลยเก็บปืนเข้าใช่แล้วก็คิดแต่ว่าเรื่องหน้าจะสอนเรื่องอะไรดีมันจะเขียนบทยังไงให้มันสนุกครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เกิดมีสังคมใหม่ที่แบบนัดเจอกันนัดซ้อมนัดอะไรอย่างเงี้ยครับครับหายจากอาการตรงนี้เราก็พยายามแนะนำคนอื่นที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีคุณค่าไม่มีใครสนใจไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยไม่มีความภูมิใจอะไรเลยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยลองไปทำอะไรเพื่อคนอื่นดูอย่าทำแค่เพื่อตัวเองไปช่วยเขาเพราะว่าบางทีเราก็ไปเจอคนอื่นที่ลำบากกว่าเราก็มีและถ้าเราช่วยเขาได้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าเรามีความสุขปุ๊บไอ้เราก็จะเริ่มภูมิใจในตัวเองไอ้ตรงนี้แหละคือจุดที่จะทำให้คนตายไม่ตายถ้าคุณยังรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองยังมีประโยชน์ยังทำอะไรได้อีก คุณจะไม่คิดตายเพราะฉะนั้นเรื่องทุกอย่างมันก็จะถูกคิดไปในการที่จะทำอย่างอื่นมากกว่าย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่ารู้สึกชีวิตจิตใจแย่ที่สุดมีเรื่องของการเฉียดตายมาแล้วก็คือเรื่องของอยู่ๆน็อกไปเลยป่วยก็คือเส้นเลือดในสมองแตกครับตอนที่เส้นเลือดในสมองแตกเหตุการณ์เป็นยังไงก็อาจจะค่อยว่ากันแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเส้นเลือดในสมองแตกไปรักษาอยู่นานแล้วก็กลับมาทำการกุศลอีก
ก็คือมีการทำการส่วนไปช่วยอะไรใครยังไงบ้างคือตอนแรกก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ไหมตอนหลังเนี่ยก็หาเงินไปบริจาคสมทบทุนการสร้างตึกนวมินทรบพิตรที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งเราก็เพราะว่าป่วยไปโรงพยาบาลศิริราชนะก็เลยไปเห็นความลำบากของคนความขาดแคลนของโรงพยาบาลนี่แหละที่ต้องช่วยเหลือคนทั้งประเทศอ่ะมันรองรับไม่ไหวนะเราก็เลยจัดนี่แหละก็จัดตามที่เราถนัดก็คือจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่ถนัดการบริจาคเปล่าๆไปขอตังค์มาช่วยนี้หน่อยเราต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเขาไม่มีของที่ระลึกให้เขาก็ต้องมีความสุขมีนักร้องมาร้องเพลงให้เขาฟังก็คือแลกกันมีการแลกเปลี่ยนใช่แล้วเราก็จะชวนลูกศิษย์ชวนพรรคพวกที่เป็นศิลปินเขาก็ออกแรงอ่ะทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยจะบอกได้ไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความเฮงของพี่รักเนี่ยคือเป็นเรื่องของการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคืออ่ะตอนทำครูสิทธิ์คิดดีน้ำท่วมพี่รักได้อะไรกลับมาบ้างครับสิ่งหนึ่งที่ได้คือความสุขแล้วก็ติดว่าอยากทำอีกอยากทำอีกอยากทำอีกมีแรงเมื่อไหร่ก็ทำอีกอะไรเงี้ยเห็นชาวบ้านยิ้มมีความสุขใช่เห็นเขาได้ของจากสิ่งที่เขาเสียไปมีความสุขตอนที่ไปให้เด็กๆเด็กๆที่เกิดในคุกได้อะไรกลับมาก็เนี่ยแหละก็เห็นเด็กๆมีความสุขแล้วก็สัมผัสถึงความรักที่เขามีให้เราซึ่งตอนแรกๆที่เข้าไปเรารู้สึกว่าลูกเราเมียเราเขาไปอยู่ที่อื่นเขาไม่รักเราเราไม่ได้เจอเขาแต่เรายังมีเด็กที่แบบน่าสงสารอยู่ไอ้เนี่ยมันก็เยียวยาเออมันก็ช่วยให้ใจเราดีขึ้นได้ยามารักษาใจโดยไม่รู้ตัวใช่ใช่แล้วตอนหลังก็ไปคุยกับจิตแพทย์ว่าเฮ้ยไอ้วิธีที่ผมทำเนี่ยมันถูกต้องตามทฤษฎีตามแนวทางของการบำบัดคนที่มีอาการแบบนี้ไหมหมอเขาบอกว่าใช่เลยคือมันเป็นเรื่องฟลุกแต่ว่ามันถูกวิธีขอขอบคุณมังกี้ไดเรกหากคุณสนใจสินค้าที่เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยต่างๆนึกถึงมังกี้ไดเรกครับเรารวบรวมสินค้ามหัศจรรย์ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นไม้ม็อบมหัศจรรย์ที่การันตีความแข็งแรงทนทานระดับที่ซื้อครั้งเดียวใช้ได้หลายปีราคาเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าอาจจะแพงนิดหน่อยแต่คุ้มสุดคุ้มครับหรือจะเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยที่มีอีกเยอะแยะมากมายเช่นฟองน้ำมหัศจรรย์หม้อมหัศจรรย์ไม่ว่าจะต้มชาบูสุกี้หรือจะต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็สามารถทำได้หมดนะฮะหากสนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Monkey Direct ครับผมและขอขอบคุณนะฮะอ้าปากค้างสตูดิโอนะฮะใครอยากจะทำงานวิดีโอพรีเซนเตชันหรืออยากจะทำโฆษณาเกี่ยวกับของที่คุณขายออนไลน์อยู่นะฮะคุณก็สามารถบอกเราได้เลยให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยดีไซน์หรือว่าคุณอยากจะทำวิดีโอต่างๆเพื่อที่จะทำให้ยอดขายของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะหรือว่าจะเป็นการถ่ายรูปในสตูดิโอนะฮะคุณสามารถบอกอ้าปากค้างสตูดิโอได้เลยราคาเป็นกันเองครับติดต่อมาได้เลยนะฮะที่อ้าปากค้างสตูดิโอครับผมขอขอบคุณก้าวนำบุญทำบุญออนไลน์เหมาะสำหรับศาสนิกชนผู้มีจิตใจดีที่ไม่มีเวลาว่างติดภารกิจก้าวนำบุญขอเป็นตัวแทนคุณไปนำบุญมาให้โดยวิธีและพิธีที่ถูกต้องตามหลักอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะบนบานไว้หรืออยากจะขอพรเพื่อเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตคิดทำบุญออนไลน์คิดถึงเราก้าวนำบุญคราวนี้มาในเรื่องของสายมูเห็นพี่รักสะสมพระเครื่องด้วยจะสะสมสายไหนยังไงครับมันมีที่มาคือสักประมาณปี 32-33 เนี่ยทำรายการเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องครับแล้วก็ได้ไปศึกษาประวัติแล้วก็ไปถ่ายที่วัดไปพูดถึงวัตถุมงคลเนี่ยก็จะเป็นเกจิครับเพราะงั้นก็จะเริ่มสะสมจากเกจินะเพราะอย่างอื่นถ้าเกิดพระเครื่องก็จะมีพระกรุซึ่งก็จะเป็นแบบโบราณนะมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีเราก็เริ่มจากเกจิก่อนนะครับก็ไปทำของหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่วัดละหันไร่ระยองนะหลวงปู่โต๊ะวัดกระดูกชิมพลีครับอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าการที่เรามีพระเครื่องหรือพระอะไรต่างๆที่อยู่กับตัวเราเนี่ยส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีได้ไหมเชื่อผมเชื่อนะสามารถมีพุทธคุณในลักษณะแบบนั้นใช่จากการที่ไป
ไปศึกษาข้อมูลแล้วมันก็ได้ทำรายการก็ไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์ท่านเขาก็จะมีประสบการณ์ที่เขาจะเล่าให้เราฟังว่าแบบเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วโดยสถิติมันแบบมันทำให้เรามีความเชื่อในเรื่องของพลังเราเชื่อว่าพระถ้าท่านปฏิบัติดีท่านก็จะมีพลังจิตซึ่งมันก็สามารถแบบว่าอัดหรือประจุลงไปในวัตถุมงคลได้ผมเชื่อแบบนั้นผมจำได้ว่ามียุคนึงที่พี่รักจะมีหลวงปู่หมุนแล้วบอกเฮ้ยเจลองดิเงินหมุนทองมา อันนั้นตอนนั้นเกิดการเงินสะพัดเลยล่ะใช่ก็พอมาเก็บก็หลายๆอย่างก็มาโดยที่ไม่ได้คาดหวังเช่นโปรเจกต์งานหรืออะไรต่างๆเขาที่แบบเป็นเรื่องเลยนะไปเล่นไปแข่งรายการปริศนาฟ้าแลบรอบนั้นเนี่ยก็เข้าไปเล่นหลังเขาครับก็คือรัศมีแขเนี่ยเขาเล่นก่อนพอเราขึ้นไปนั่งข้างบนก็วันนั้นห้อยไปเหรียญเดียวหลวงปู่ทิมพอนั่งเก้าอี้เลื่อนไปปุ๊บก็กำพาไว้แล้วก็อธิษฐานในใจว่าหลวงปู่ครับขอให้ผมชนะจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องได้ตังค์หรอกคิดว่าแพ้รัศมีแขแล้วรู้สึกเสียฟอร์มไม่อยากแพ้ก็แค่กำพร้าไว้แล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ผมชนะเขานะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตอบแบบตุ้ม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 สิบข้อถูกปุ๊บชนะแจ็คพอตแตกเลยพอลงมากลับร่วมกับบ้านก็โทรหาคนที่ให้มาเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยผมห้อยไปเดียวองค์เดียวเลยนะแล้วแจ็คพอตแตกเขาก็ถามว่าเล่าได้ไหมบอกตอนนี้ยังเล่าไม่ได้เพราะว่ารายการยังไม่ออนแอร์จะไปเล่าว่าแจ็คพอตแตกไม่ได้เดี๋ยวรอให้มันออกอากาศวันไหนออนแอร์แล้วค่อยพูดถึงคือเขาก็อยากไปเล่าในเพจของหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งก็คือไปเดินที่พันทิพย์ห้างพันทิพย์ก็ไปเดินตลาดพระแล้วก็เจออยู่ในตู้ร้านของรุ่นพี่ที่ซื้ออยู่ที่ผมเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วก็เห็นนางกวักผมชอบนางกวักนางกวักอันนี้เป็นเนื้อว่านเนื้อว่านก็จะออกสีเหมือนช็อกโกแลตเลยน้ำตาลเข้มๆวางอยู่สององค์คู่กันก็ถามพี่เขาบอกว่าของสำนักไหนพี่เขาบอกว่าของพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชเราจะได้ยินฉายาท่านว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับก็รุ่นนี้เขาก็อธิบายให้ฟังว่าเป็นรุ่นสขหนึ่งสขย่อมาจากสวนขันก็คือชื่อวัดสขหนึ่งก็จะเป็นเนื้อว่านก็สร้างประมาณปี1213 10อะไรอย่างนั้นเนี่ยก็แพงไหมพี่เขาบอกว่าอ่านถ้ารักเอาก็คู่นี้เอาไป 3,000 ก็คือองค์ละ 1,500 เราก็เอาวันนั้นมีเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่นักแต่ว่ามันก็ชอบฟังเล่าเรื่องอภินิหารเรื่องอะไรขององค์นู้นองค์นี้หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อจริงจริงพี่รักมีเยอะมากนะเรื่องของอภินิหารของหลวงพ่อต่างๆนะเพราะว่าวันๆส่องเยอะด้วย ส่องเยอะหนังสือพระเยอะด้วยพอซื้อมาปุ๊บจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บก็ส่งพระให้เพื่อน บอกว่าอ่ะกูให้มึงเป็นของขวัญปีใหม่ครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยทำอาชีพคือขับเซตอุปกรณ์ห้องตัดต่อก็เลยบอกว่าเนี่ยทำเรื่องค้าขายท่านจะได้ช่วยมันก็เอาใส่กระเป๋าเสื้อไปหลังจากนั้น2อาทิตย์มันก็โทรมาด้วยเสียงตื่นเต้นเลยบอกว่าเฮ้ยมึงรู้จักหมอดูผู้ชายที่อยู่แถวบางบัวทองมาวะกูจะไปรู้จักอะไรกูไม่รู้จักมันบอกว่าทำไมวะบอกว่าเนี่ยเจ้านายชวนเขามาดูดวงแล้วก็พอเจ้านายดูเสร็จมันยังว่างคิวมันยังว่างอยู่เจ้านายก็เลยจ่ายตังค์ให้แล้วก็บอกเพื่อนชื่อเอกบอกว่าเฮ้ยเอกขึ้นไปดูดิจ่ายตังค์ให้แล้วไอ้นี่มันก็ไม่เชื่อมันก็ขึ้นไปนั่งปึ๊บเขาก็ทักเพื่อนผมเอกเลยว่ามีพลังงานจากทางใต้ซึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคุ้มครองอยู่กับคุณครับถ้าให้ผมเดาคุณจะต้องห้อยพระหลวงปู่ทวดที่แม่หรือพี่สาวหรือผู้หญิงให้แน่ๆ มันคือมันใส่เสื้อปิดมองไม่เห็นมันก็บอกหมอดูบอกว่าไม่ใช่เขาก็ยังยืนยันว่าเป็นผู้หญิงใช่เป็นพลังงานผู้หญิงแน่นอนเพราะฉะนั้นคิดดีๆแฟนพี่สาวหรือแม่ให้พระมาแล้วถ้าพระทางภาคใต้ที่สุดเลยก็ต้องหลวงปู่ทวด
เขาก็ยังยืนยันว่าเป็นหลวงปู่ทวดใช่ซึ่งผู้หญิงให้ครับไอ้นี่ก็บอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเขาขอผ่านนะไอ้นี่ก็ยังไม่เข้าใจคำว่าขอผ่านคืออะไรก็หมายความว่าจะดึงพลังอ่ะมาเหมือนเข้าทรงตัวเองอ่ะครับเออเสร็จแล้วเขาก็แบบนั่งๆอยู่เขาก็ซึ่งเพื่อนผมแม่งหัวเราะตลกอ่ะมันเป็นท่าตลกผู้ชายอยู่ดีมันนั่งเขาเพียบแล้วท่านี้เออแล้วก็พูดออกมาว่าเพื่อนเธอให้เรามาช่วยเธอเพราะเธอทำการค้าการขายตกใจตกใจเพราะคำนี้มันเป็นคำที่ผมมาพูดกับมันได้ยินเงินแค่สองคนครับไม่มีทางที่จะหลุดไปตรงไหนแน่นอนใช่แล้วมันก็แล้วสุดท้ายก็บอกว่ามีอะไรก็บอกให้เราช่วยเราจะช่วยมันก็มีความแบบตลกตรงที่ว่านางกวักใช้คำแทนตัวว่าเราเว้ยดูรุ่นเชียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพอเขาลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะเอ๊ก็เลยโทรมาหาว่าเคยเล่าเรื่องนี้หรือรู้จักหมอดูหรืออะไรเงี้ยบ้าไม่เคยเล่ามันก็เลยเล่าว่านี่เขาพูดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอาไปเลี่ยมทองแล้วก็ไปห้อยคอมีมาไหมครับมีมาให้ดูจริงปะเนี่ยใช่อยากเห็นผมอยากเห็นใช่ใช่พอดีกระเป๋าเสื้อผมก็ว่างอยู่เหมือนกันอันนี้เนื้ออะไรนะฮะเนื้อว่านครับเนื้อว่านเนื้อว่านเขาเรียกว่านางกวักรุ่นสขหนึ่งครับซึ่งจริงแล้วก็มีพิมพ์เล็กก็มีนะพิมพ์เล็กก็จะแบบองค์เล็กๆเหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือพี่รักจะพกอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอฮะหรือว่ายังไงก็ใช่ครับก็มีช่วงที่งอนนั่นมีงอนด้วยก็วันที่ป่วยวันที่เส้นเลือดในสมองแตกก็งอนท่านแบบว่าทำไมไม่ดูแลรักษาเราเลยแต่จริงๆท่านคงช่วยไม่ให้หนักครับผมถึงกลับมาได้แบบนี้เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคือทำงานอยู่ด้วยทำงานอยู่ด้วยแล้วมีรถห้อยอยู่ด้วยให้อยู่ด้วยใช่อันนี้อาจจะทำให้จักหนักเป็นเบาเป็นหนักน้อยหน่อยใช่ใช่ใช่แต่ตอนแรกก็แบบงามว่าทำไมท่านไม่ช่วยปกป้องเราเลยแต่ว่าก็ลืมไป คือความคิดผมเองนะความคิดผมเองนะพระจะช่วยเราเมื่อมันมีเหตุที่คนจะทำเราหรือการที่จะถูกกระทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเหตุของความประมาทของเราเช่นเรื่องการไม่ดูแลสุขภาพเลยหรือการไม่มองอ่ะไม่ทำอะไรแบบเดินไปแล้วก็ตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากความประมาทของเราเพราะมัวจะไปใส่ใจเรื่องอื่นอย่างเงี้ยท่านไม่ช่วยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคือเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติประมาทไม่มีสติใช่ใช่แล้วเป็นการทำตัวเองครับท่านไม่ช่วยท่านไม่ช่วยอันนี้คือความเชื่อของพี่รักของผมใช่แต่ถ้าคนอื่นจะมาทำเราหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเช่นแบบว่ารถเขาเสียหลักจะมาชนเราที่มาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากเราหลับในหรือเราแบบว่าเล่นโทรศัพท์แล้วไปชนท้ายรถอย่างเงี้ยท่านก็คงช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นกรรมของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำตัวเองถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเฮงความเชื่อความศรัทธาในสูตรแบบพี่รักเนี่ยคือเราต้องทำยังไงผมว่าเราต้องช่วยคนอื่นเราให้คนอื่นคนอื่นก็จะให้เราคือบางทีอ่ะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะการที่เราไปขอนู่นขอนี่ขอนั่นมันเป็นการขอเพื่อตัวเองสมมติเรามีเกจิองค์นึงที่เราศรัทธามากท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วเราไปถวายเงินท่าน1ล้านบาทสิ่งที่เราจะขอคือขอให้เรารวยขึ้นขอให้เราปลอดภัยขอให้เราประสบความสำเร็จมันก็คือการขอเพื่อตัวเราเองคนเดียวถึงแม้ว่าเราจะทำบุญด้วยมูลค่าเยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อในเรื่องของการทำทานด้วยหรือการทำบุญเพื่อส่วนรวมเช่นอย่างเงี้ยอย่างโรงพยาบาลสร้างตึกพอตึกสร้างเสร็จแล้วก็ยังต้องรับบริจาคเพื่อที่ซื้ออุปกรณ์การแพทย์อีก อันเนี้ยมันซื้อปุ๊บมันได้ช่วยชีวิตคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นผมเชื่อแบบนี้แล้วอยู่อีกหลายปีด้วยใช่ตึกนี้ใช่หรือแบบถ้าวัดสมมติสร้างศาลาเราสนับสนุนปุ๊บแล้วศาลาเนี้ยก็ได้ใช้ประโยชน์เพื่อสอนธรรมะเพื่อจัดพิธีการเรื่องบุญเรื่องอะไรอย่างเงี้ย คนที่ได้ประโยชน์มันเยอะมันไม่ใช่เราผมเชื่อแบบนั้นครับเพราะนั้นต้องรู้จักให้ใช่ให้ไปเราถึงจะเฮงใช่ให้ช่วยครับช่วยเหลือผู้อื่นใช่แม้แต่เป็นการให้โอกาสครับ
ก็ถือว่าใช่แต่พยายามให้มันกระจายออกไปอันนี้ก็เลยทำให้ใจเราฟูใช่แล้วเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกับงานวันใหม่ๆในทุกๆครั้งใช่เพราะว่าเราถือเรายึดถือว่าเรามีความดีอยู่ในตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปขอพรจากเทพเจ้าขอพรจากพระครับไหนๆเลย อันนี้คือความเฮงที่พี่รักคิดว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเราจนถึงส่วนขอก็ขอแต่ว่าไม่ได้ขอเป็นหลักไม่ได้ขอทุกวันไม่ได้ขอทุกงานไม่ได้ขอทุกองค์ครับไม่เคยไม่เคยไปบนบานศาลกล่าวกับศาลเจ้าพ่อนู้นศาลเจ้าแม่นี้ไม่เคยเลยครับแต่ว่าก็คิดอย่างที่ผมคิดซึ่งมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ก็คือการให้การช่วยแล้วเมื่อก็ตั้งความหวังว่าเมื่อเราลำบากก็คงจะมีคนช่วยเราเช่นกันแค่นี้เองนี่แหละฮะความเฮงของครูรักนะศรัทธาทิพย์ที่ทำให้ทุกวันเนี่ยยังมีเขาเรียกอะไรยังมีงานมีเงินมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้จักกับคำว่าให้ใช่ให้ไปมันยิ่งใหญ่มากคุณบางทีคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าคนที่เราให้ไปเนี่ยใน 1,000 คนมีใครบ้างแต่เรารู้ว่าเราให้เป็นประมาณขนาดเนี่ยมันก็ทำให้ใจมันฟูและก็พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างใครที่มีวิธีการเฮงแบบเนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผมมองว่าไม่จำเป็นที่จะเหมือนกันหมดเพราะว่าแต่ละคนอ่ะฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีไหว้พระไหว้เจ้าหรือไหว้อะไรใช่แต่เขามีในเรื่องของวอลเนเทียมีโดเนทมีอะไรต่างๆเขาก็ยังมีชีวิตที่ดีได้ครับเพราะฉะนั้นมีหลากหลายวิธีที่คุณจะทำดีนะที่คุณจะทำให้ตัวคุณเฮงขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก๊อปปี้ได้ไม่ว่ากันโอ้ยยินดีเลยเพราะว่าถ้าทำตามแนวผมอ่ะคนที่ได้รับประโยชน์มันเยอะมันคือการกระจายครับผมเรามีเราก็แบ่งถ้าเราไม่มีตังค์เรามีความสามารถมีแรงครับมีไอเดียมีความคิดเราก็สามารถจัดกิจกรรมหรือชักชวนคนอื่นให้มาร่วมได้ซึ่งงานนี้อย่างที่ผมบอกเรื่องช่วยน้ำท่วมมันเกินที่ผมคิดครับแล้วผมก็ตกใจมากเลยว่าโอ้โหมีคนที่เขาแบบอยากช่วยมันอาจจะเป็นช่วงคลิกพอดีจังหวะที่แบบโควิดแล้วคนออกไปไหนไม่ได้แล้วมีคนแบบอยากออกไปทำบุญอยากออกไปช่วยคนแต่กลัวติดโรคติดเชื้อก็ใช้วิธีนี้มันก็เลยเหมือนอั้นไว้อะจังหวะมันมามันก็เลยได้เอาละฮะแล้วนี่ก็เป็นความเฮงแบบหนึ่งนะฮะในแบบฉบับของครูรักศรัทธาทิพย์นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่รักมากๆเลยนะฮะยินดีครับเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาอาเป็ดเชิญยิ้มชวนพี่รักไปด้วยโอ้โหธุรกิจเชิญยิ้มตอนนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายเติบโตมากใช่ฮะสินค้าหลายลายหลายเยอะมากเลยอยากรู้ว่าอาเป็ดทำยังไงให้ยืนมาจนถึงได้ทุกวันนี้และธุรกิจใหญ่โตได้ขนาดนี้ใช่ผมต้องให้พี่รักไปช่วยถามเพราะเอาจริงๆอ่ะครับตลกในเมืองไทยมีเยอะครับแต่ตลกที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยทั้งทางด้านธุรกิจหรือการทำงานอะไรต่างๆน้อยนะครับเป็ดเป็นหนึ่งในนั้นนะนั่นน่าสนใจนะว่าคือตลกทุกคนเนี่ยบางคนชีวิตก็ลำบากครับนะแต่ทุกคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันที่มีความเชื่อนะครับเราจะไปรู้กันว่าที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเป็ดเขาบูชาอะไรใช่ถ้างั้นสัปดาห์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง